้มตำน่ากินว่ะแต่ไม่เป็นไรต้องหาทานเด็กไปไม่หิว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 เอ้ามึงทำไมกินข้าวเร็วจังอ่ะฮะมึงซื้อข้าวมาฝากกูเหรอเพื่อนกูขอบใจมึงมากนะแต่กูไม่มีเงินจ่ายมึงนะขอบใจมากๆนะเพื่อนนี่แหละครับเพื่อนที่ดีสำหรับผมคอยช่วยเหลือผมในยามลำบากสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมขอแก้วันจันทร์ได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับมึงกูจะทำไงดีวะอาจารย์ให้กูสอบแก้พรุ่งนี้เว้ยลูกขออาจารย์วันจันทร์ได้ไหมอาจารย์เขาบอกว่าวันจันทร์ครูติดสัมมนาอุ้ยมึงกูทำไงดีอะวิชาการคณิตศาสตร์วิ่งโง่อยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยข้อสอบกูไม่มีอะฮะอะไรนะมึงอย่าติวให้กูเหรอเฮ้ยเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้มึงไปต่างจังหวัดกับครอบครัวไม่ใช่เหรอวะไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ต้องพูดถ้าแม่ออกมาด่ากูไม่เอาด้วยนะก็ได้ถ้ามึงบอกว่ามึงเคลียร์กับที่บ้านได้กูก็โอเคโอเคคืนนี้จะกลับบ้านกูนะเดี๋ยวให้กูด้วยขอบคุณมากนะบ๊ายบายมึงกูจะทำไงดีวะแม่กูจับได้แล้วกูเป็นตุ๊ดกูว่าไม่ได้แล้วนะมึงถ้ากูกลับไปอ่ะแม่ต้องตีกูแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีอ่ะหาอะไรนะมึงจะให้กูไปนอนบ้านมึงเหรอแล้วแม่มึงจะไม่บอกแม่กูใช่ปะเฮ้ยมึงมันจะดีนะอุ๊ยมันจะดีเหรอมึงโอเคถ้ามึงว่าดีกูก็ว่าดีเพราะมึงคือเพื่อนกูขอบใจมึงมากนะเพื่อนนี่แหละครับเพื่อนที่ดีสำหรับผมเขาเป็นเพื่อนสมัยมัธยมตอนนี้แล้วก็แยกย้ายจากกันแล้วเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือส่วนผมก็อยู่ขอนแก่นเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ในชีวิตมหาลัยผมก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกอย่างหรอกนะครับผมก็ยังมีรุ่นพี่ที่ดีมีอาจารย์ที่ดีคอยช่วยเหลือผมในยามผมลำบากรักผมด้วยความจริงใจบทเรียนจากการคบเพื่อนสอนให้ผมรู้ว่าผมไม่ควรแคร์คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับผมแต่ควรรักคนที่รักเราด้วยความจริงใจในขณะที่ผมมัวแต่หาความรักความจริงใจจากเพื่อนผมมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมไปนั่นก็คือความรักจากครอบครัวของผมครับตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็เห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งตื่นแต่ 3:00-4:00 ออกไปขายของที่ตลาดนั่นก็คือยายของผมเองครับเฮ้ยยายยายไม่ต้องทำยายไม่ต้องทำเดี๋ยวผมทำเองเดี๋ยวเขากดทุกคนเดียวไหมครับพี่ครับบูเดเดียวไหมครับพี่พี่ครับบูเดเดียวไหมครับอ๋อบูเดเดียวมีรสหวานรสเค็มครับถุงเล็ก35ถุงใหญ่60ครับพี่สนใจไหมครับมาสองถุงแล้วครับพี่จ้าขอบคุณครับมา20ครับเดี๋ยวเราทำครับนี่ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับบูเดเดียวไหมจ้าบูเดเดียวก็มีนะครับหรือข้าวใส่บาตรก็มีนะครับพี่ชุดใส่บาตรไหมครับชุดใส่บาตรไหมครับในชุดใส่บาตรมีน้ำมีข้าวมีขนมพร้อมโอ้โหเซ็ตอิ่มบุญเลยครับชุดใส่บาตรไหมครับชุดใส่บาตรไหมครับพี่ชุดใส่บาตรไหมครับนี่แหละครับเรื่องราวของคุณยายผมกว่าจะกลับก็ตั้งบ่ายสามบ่ายสี่แดดก็ร้อนช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีข้าวของก็แพง
แต่คุณยายเป็นคนสู้ชีวิตมาตั้งแต่สมัยสาวๆด้วยแหละครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งครอบครัวของเราจะสบายเวลาที่ผมไปหายายยายไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยไม่เคยบ่นว่าท้อยายมีรอยยิ้มให้หนุ่มหลานเสมอครับยายจ๊ะวันนี้ยายเหนื่อยไหมแต่หนูอ่ะนวดเท้าใหญ่นะเอานวดขาด้วยเหรอครับยายครับยายครับยายกินเลยไหมครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ไม่เหนื่อยครับยายซื้อมาได้ครับครับผมรักยายนะครับครับยายครับผมไม่อยากให้ยายต้องเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจเรียนให้จบแล้วก็ช่วยยายหาเงินไม่ได้ลาบลื่นไปซะทุกอย่างหรอกนะครับอย่างที่ผมเคยบอกผมอ่ะเคยผ่านความลำบากมาก่อนแต่มันจะลำบากมากขึ้นถ้ารู้ว่าครอบครัวของเราอ่ะเป็นหนี้อะไรนะแม่เงินตั้ง 300,000 จะหาจากไหนมาจ่ายเขาอ่ะแม่บ้านไม่เข้าแบงก์อีกหรอไม่เอาอ่ะอามจะเรียนให้จบก่อนค่อยทำงานไม่แม่บังคับอาไม่ได้อาต้องเรียนให้จบก่อนถึงจะมีงานทำเท่านั้นนะแม่ถ้าเป็นนี่ทำไมไม่รีบบอกอะแม่จะได้ช่วยกันประหยัดโอเคแม่ไม่ต้องพูดแล้วผมเข้าใจแล้วแม่แม่ควรไปจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าเทอมน้องค่าเทอมผมแล้วก็ค่าดูแลพ่อโอเคแม่ผมเข้าใจแล้วตอนนั้นผมโกรธแม่มากเลยครับแต่ผมลองใช้สติคิดดูแล้วแม่ก็ทำทุกอย่างเพื่อเราแม่ครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันคิดหาทางแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงต่อไปดีไม่ต้องห่วงนะครับแม่ที่ตัดสินใจเรียนให้มันจบแล้วผลักดันตัวเองไปทำงานที่ต่างประเทศเพื่อหาเงินกลับมาช่วยแม่ที่บ้านครับครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหา
่จ่ายหนี้เขานะครับหนาวนิดหน่อยครับแม่แม่ดูบ้านเมืองเขาสิหิมะเต็มเลยนี่จะสถานที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแม่หนาวนิดหน่อยครับแต่ทนได้อยู่แล้วอะไรนะครับแม่ครับผมรักแม่นะครับสงกรานต์เจอกันนะแม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับบ๊ายบายครับแม่ผมเล่าแต่เรื่องแม่ไม่ได้แปลว่าผมไม่สนิทกับคุณพ่อนะครับตอนเด็กๆผมสนิทกับพ่อมากเพราะพ่อคือฮีโร่ในดวงใจผมเลยผมเป็นลูกชายคนแรกพ่อรักและห่วงใยผมมากพ่อชอบพาผมไปเที่ยวสวนสัตว์ชอบพาไปเที่ยวสวนสนุกไม่ว่าไปทะเลหรือขึ้นภูเขาพ่อก็พาไปหมดแล้วครับและพ่อชอบพาผมเตะบอลจนไปตองหรือติดตะกร้อพ่อชอบพาผมทำกิจกรรมแมนๆร่วมกันตอนนั้นผมโคตรมีความสุขเลยครับแต่แล้วช่วงเวลาความสุขของผมก็หายไปเพราะว่าพ่อของผมประสบอุบัติเหตุรถคว่ำท่านเป็นอัมพาตกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงผมกับพ่อเลยต้องห่างเหินกันครับจนมาทำให้ผมค้นพบตัวตนที่แท้จริงเป็นอะไรก็ให้มันเป็นขอให้มันเป็นคนดีก็พอมากขึ้นเรื่อยๆจนยอมรับผมได้ในที่สุดThank you.
พ่อสุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตผมไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยครับเพียงผมต้องแข่งกับตัวเองรักคนที่เราควรรักแคร์คนที่เราควรแคร์เหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เจอทุกวันที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันเป็นแค่เพียงบททดสอบให้เราสู้กับมันเท่านั้นเองครับอยู่ที่คุณแล้วล่ะครับว่าคุณจะสู้ด้วยตัวคุณเองหรือคุณจะยอมแพ้มันชีวิตเราลิขิตเองครับที่คิดวันไหว